พระราชาวิกเตอร์ต้องการจะหาพระสวามีที่คู่ควรที่สุดให้พระธิดาเจ้าหญิงเจสสิก้านั่นจึงเป็นเหตุผลที่เขาเสนออาเธอร์คนที่ต้องการขอพระธิดาสมรสว่าให้เล่นเกมธรรมดาเกมหนึ่งราชาให้เหรียญทองไป50เหรียญเหรียญเงิน50เหรียญและถ้วยเปล่า2ใบพระราชาบอกว่าเอาเหรียญ200เหรียญนี่ใส่ในถ้วย2ใบเจ้าจะแบ่งมันยังไงก็ได้ตามใจชอบตราบใดที่ใช้เหรียญจนหมดแล้วข้าจะผูกปิดตาเจ้าไว้แล้วขยับเลื่อนถ้วยไปมาหลังจากนั้นเจ้าจะเลือกถ้วยได้1ถ้วยแล้วดึงเหรียญออกมา1เหรียญถ้าออกมาเป็นเหรียญทองเจ้าจะได้แต่งงานกับลูกสาวข้าแต่ถ้าดึงแล้วออกมาเป็นเหรียญเงินเจ้าต้องใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ในคุกไปตลอดกาลคุณจะช่วยอาเธอร์ให้ได้สมรสสมรักกับเจสสิก้าหน่อยได้ไหมเขาควรจะวางเหรียญทอง1เหรียญในถ้วย1ใบแล้วเหรียญที่เหลือก็ใส่ในถ้วยอีกใบวิธีนี้เขาจะเริ่มต้นด้วยโอกาสในการเลือกถ้วยที่มีเหรียญทองอยู่50-50แต่ถึงแม้ว่าเขาจะเลือกถ้วยอีกเขาก็ยังมีโอกาสเกือบ50-50อีกเหมือนกันในการเลือกเหรียญทองที่มีอยู่49เหรียญดังนั้นกลยุทธ์นี้จะให้โอกาสเขา2/3ของการจะได้แต่งงานกับเจสสิก้าจอร์จกำลังสัมภาษณ์งานครั้งแรกผู้สัมภาษณ์ที่ชื่อแนนซี่ตัดสินใจว่าจะลองเช็คทักษะการคิดวิเคราะห์ของเขาหน่อยและให้งานเขาไปคุณมีแกลลอนน้ำขนาดใหญ่อยู่3แกลลอนแต่ละแกลลอนมีขนาด4 8และ10แกลลอนตามลำดับคุณต้องวัดปริมาณน้ำให้ได้3แกลลอนเป๊ะๆด้วยการใช้แกลลอนพวกนี้คุณจะทำยังไงคุณจะช่วยให้จอร์จผ่านบททดสอบนี้ไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้ผู้สัมภาษณ์ขอให้จอร์จกะปริมาณน้ำ3แกลลอนซึ่งเป็นเลขคีย์แต่เธอเอาถังแกลลอนน้ำที่จุน้ำได้เป็นเลขคู่มาให้จอร์จก็คือ4 8และ10แกลลอนดังนั้นเขาก็เลยไม่สามารถวัดตวงให้เป๊ะๆได้มีหมอที่ผมหยิกอยู่คนหนึ่งเขาอาศัยอยู่ที่ Fifth Avenue วันหนึ่งน้องชายของหมอแต่งงานความสัมพันธ์ในครอบครัวระหว่างหมอกับเจ้าบ่าวคือเป็นอะไรกันจำไว้ว่าคำว่าน้องชายนั้นไม่ใช่คำตอบหมอที่มีผมหยิกเป็นพี่สาวของผู้ชายที่แต่งงานจิมไปเจอสาวสวยคนนี้ที่สวนสาธารณะที่เขาชอบหลังจากคุยกันถูกคอแล้วเขาก็ถามเธอว่าคุณชื่ออะไรครับเธอบอกว่าชื่อเธอนั้นซ่อนอยู่ในป้ายทะเบียนรถของเธอซึ่งเขียนว่าแบบนี้ WV733N คุณคิดชื่อเธอออกไหมเนี่ยดูป้ายแบบกลับหัวสิชื่อของเธอก็คือนีแลมมีหญิงชราท่าทางใจดีคนหนึ่งมาหามีอาที่ร้านอาหารเธอบอกว่าหนูหน้าเหมือนลูกสาวของฉันเลยเราทะเลาะ กันแล้วก็ไม่ได้คุยกันมาหลายปีแล้วช่วยอะไรป้าหน่อยได้ไหมช่วยพูดว่าลาก่อนค่ะแม่พร้อมกับยิ้มไปด้วยนะตอนป้าออกไปมีอารู้สึกสะเทือนใจแทนหญิงชราคนนั้นก็เลยตอบตกลงเธอเลยพูดว่าลาก่อนค่ะแม่ตอนที่หญิงชราเดินออกไปหลังจากนั้นไม่นานมีอาก็เจอเรื่องน่าตกใจที่สุดในชีวิตคุณเดาได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นพนักงานเสิร์ฟมาหามีอาแล้วก็เอาบิลของหญิงชราคนนั้นมาให้ผู้หญิงคนนั้นบอกพนักงานเสิร์ฟว่าลูกสาวเธอจะจ่ายค่าอาหารมื้อนี้ให้เองแนนซี่พาจอร์จไปที่ครัวของออฟฟิศคุณเห็นอะไรแปลกๆบนโต๊ะไหมดูที่กาต้มน้ำไฟฟ้าสิน้อยสุดและมากสุดอยู่ที่ตรงข้ามกันดูเจ้ากระต่ายน้อยน่ารักกำลังหมุนฟันเฟือนนี่สิคุณเดาได้ไหมว่าลูกศรจะชี้ไปที่ไหนเบอร์1หรือว่าเบอร์2เบอร์2สิฟันเฟืองที่อยู่ติดกันจะหมุนในทิศทางตรงกันข้ามเสมอมีช้างอยู่40ตัวและมันมีหัว44หัวเป็นไปได้ไงกันนะมันเป็นการเล่นคำอังกฤษ40 elephant มี 44 head ที่แปลว่าหน้าผาก
เคธและแพมเป็นนักโกหกตัวยงทั้งคู่โกหกในวันเฉพาะเจาะจงแพมจะโกหกทุกวันอังคารพุธและพฤหัสบดีแล้ววันที่เหลือเธอจะพูดความจริงหมดส่วนเคธจะโกหกทุกวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์แล้ววันที่เหลือเธอก็จะพูดความจริงเช่นกันคุณนึกออกไหมว่าวันไหนของสัปดาห์ที่ทั้งแพมและเคธจะพูดว่าพรุ่งนี้ฉันจะพูดโกหกวันพฤหัสบดีมาสมมติกันว่า2คนนี้จะพูดความจริงตอนที่เธอบอกว่าพรุ่งนี้ฉันจะพูดโกหกเธอต้องรักษาสัญญาและโกหกในวันถัดไปแต่ถ้าข้อความที่เธอบอกนั้นไม่จริงเธอก็จะต้องพูดความจริงในวันถัดไปอย่างไรก็ตามในแต่ละกรณีพวกเธอทั้งสองจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมในวันถัดมาทีนี้ก็ชัดแล้วว่าเคธจะพูดคำนี้ได้ก็แค่วันพฤหัสบดีหรืออาทิตย์เท่านั้นและแพมก็จะพูดคำนี้ได้แค่วันจันทร์หรือวันพฤหัสบดีดังนั้นวันที่ตรงกับเงื่อนไขของปริศนาก็คือวันพฤหัสบดีนั่นเองฉันตัวใหญ่ในวันอาทิตย์และวันเสาร์ฉันตัวเล็กตั้งแต่วันอังคารถึงวันพฤหัสบดีฉันไม่มีตัวตนวันจันทร์กับวันศุกร์ฉันคืออะไรตัวอักษร S ไมค์เป็นนักล่าสมบัติชื่อดังเขาติดอยู่ในถ้ำที่มี4ประตูแต่โชคร้ายที่แต่ละประตูมีอันตรายรุนแรงซ่อนอยู่ห้องที่อยู่หลังประตูบานแรกเต็มไปด้วยน้ำแข็งใครก็ตามที่เข้าไปจะตัวแข็งในไม่กี่วินาทีและมีฉลามที่หิวโหยอยู่2ตัวรออยู่หลังประตูบานที่2ส่วนประตูบานที่3นั้นจะเปิดออกไปเจอห้องที่เต็มไปด้วยก๊าซพิษที่รุนแรงที่สุดในโลกส่วนประตูที่4จะไปห้องที่มีเลนแว่นขยายใหญ่ยักษ์ที่จะเพิ่มความร้อนจากพระอาทิตย์ได้มหาศาลใครที่เข้าไปในนั้นจะไหม้ละลายในทันทีคุณจะช่วยไหมหนีออกมาได้ยังไงเขาจะหนีได้ถ้าเข้าประตูที่4ในตอนกลางคืนตอนที่พระอาทิตย์ตกแล้วบ๊อบบี้ต้องไขปริศนารหัสลับโดยใช้คำใบ้ต่อไปนี้1ในตัวเลขนั้นถูกและวางอยู่ถูกตำแหน่งไม่มีอะไรถูกเลยเลข2ตัวนั้นถูกแต่ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการ1ในเลขนั้นคือเลขที่เราต้องการแต่ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกเลข1ตัวโอเคแต่อยู่ไม่ถูกที่คุณคิดออกหรือเปล่ามาเริ่มด้วยคำใบ้ข้อ2กันเราเอาเลข0 3และ2ออกจากรหัสสุดท้ายได้ทีนี้ตามคำใบ้ข้อ3เราสามารถสรุปได้ว่าเลข1และ8นั้นถูกต้องคำใบ้ที่1และ4ทำให้เรารู้ว่าเลข9นั้นอยู่ในตำแหน่งสุดท้ายและมันมาเป็นตัวที่3ทีนี้ก็ได้เวลาระบุตำแหน่งที่ถูกต้องของเลข1กับ8ว่าอยู่ที่ไหนเพราะงั้นเราลองมาดูคำใบ้ข้อที่3กับข้อที่5กันเลข8จะไปอยู่ลำดับที่3ไม่ได้เพราะว่าตำแหน่งนี้มีเลข9อยู่แล้วแล้วมันก็อยู่ตำแหน่งแรกไม่ได้ด้วยเพราะว่ามันขัดแย้งกับเงื่อนไขที่3ดังนั้นรหัสที่ถูกต้องคือ819ให้ลองดูไม้ขีดพวกนี้มีสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีขนาดเท่ากันอยู่5รูปคุณทำสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีขนาดเท่ากันเป๊ะ6รูปโดยขยับไม้ขีดไฟแค่3อันได้หรือเปล่าอย่าลืมว่าคุณต้องห้ามให้มันทับกันหรือว่าหักก้านไม้ขีดนะทำแบบนี้ไงเอาไม้ขีด3อันด้านล่างมาแล้วมาวางแนวตั้งตรงกลางของสี่เหลี่ยมจัตุรัสตรงแถวกลางเรียบร้อยแค่นี้คุณก็ได้สี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีขนาดเท่ากันเป๊ะ6อันแล้วมีโจหลายคนขังเฟรดไว้ในห้องหนึ่งห้องนั้นแทบจะว่างเปล่ามีเปียโนพร้อมโน้ตอยู่มีปฏิทินมีเตียงน้ำห้องนั้นล็อกจากด้านนอกคุณเดาได้ไหมว่าเฟรดกินและดื่มอะไรและเขาหนีออกจากห้องได้อย่างไรการจะไขปริศนาข้อนี้คุณต้องคิดนอกกรอบหน่อยนะเฟรดกินอินทผลัมหรือภาษาอังกฤษคือเดทบนปฏิทินและกินน้ำจากเตียงน้ำแล้วก็ใช้คีย์เปียโนเพื่อออกมาฟิโอน่าสามารถกินช็อกโกแลต27ชิ้นใน1ชั่วโมงอเล็กซ์กินช็อกโกแลต2ชิ้นได้ใน10นาทีส่วนคิตตี้กินช็อกโกแลต7ชิ้นได้ใน20นาทีพวกเขาจะใช้เวลาเท่าไหร่ในการกินกล่องช็อกโกแลตกล่องใหญ่120ชิ้นให้หมดส
2ชั่วโมงไงเพราะใน1ชั่วโมงฟิโอน่ากินช็อกโกแลตได้27ชิ้นอเล็กซ์กินได้12ชิ้นและคิตตี้กินได้21ชิ้นคิดรวมแล้วเท่ากับช็อกโกแลต60ชิ้นดังนั้นพวกเขาก็เลยต้องใช้เวลา2ชั่วโมงในการกินช็อกโกแลต120ชิ้นฉันอ่อนนุ่มแล้วก็น่ากอดซึ่งช่วยเป่าประโลมหัวใจของเธอได้แต่ถ้าเธอเลือกนามสกุลฉันฉันจะฉีกเธอให้เป็นชิ้นเลยฉันคืออะไรฉันคือเท็ดดี้แบร์มีนาฬิกาทรายอยู่2อันอันเล็กจับเวลาได้5ชั่วโมงส่วนอันใหญ่จับเวลาได้7ชั่วโมงเราจะจับเวลา16ชั่วโมงโดยให้นาฬิกาทรายทั้ง2ทำงานร่วมกันได้อย่างไรก่อนอื่นเลยให้เริ่มจับเวลานาฬิกาทรายทั้ง2ที่เวลาเดียวกัน5ชั่วโมงต่อมาให้คว่ำนาฬิกาทรายอันเล็กแล้วรอ2ชั่วโมงค่อยคว่ำนาฬิกาทรายอันใหญ่ทันทีที่มันหมดมันก็จะเท่ากับระยะเวลา7ชั่วโมงเมื่อนาฬิกาทรายอันเล็กหมดรอบที่2ของตัวเองแล้วนั่นก็แปลว่าเวลาได้ผ่านไป10ชั่วโมงณจุดนี้นาฬิกาทรายอันใหญ่จะเดินไป3ชั่วโมงแล้วดังนั้นตอนนี้คุณควรจะพลิกนาฬิกาทรายทั้งอันใหญ่และอันเล็กวิธีนี้คุณจะทำให้นาฬิกาทรายอันใหญ่เดินต่อไป3ชั่วโมงเมื่อนาฬิกาทรายอันใหญ่จบรอบ3ชั่วโมงของมันนั่นก็จะแปลว่าเวลาได้ผ่านไปแล้ว13ชั่วโมงทีนี้ก็ให้พลิกนาฬิกาทรายทั้งอันใหญ่และอันเล็กอีกรอบเมื่อนาฬิกาทรายอันเล็กไม่มีทรายเหลือแล้วมันจะบอกเวลา3ชั่วโมงอีกครั้งคุณก็เพิ่งจับเวลาไป16ชั่วโมงแล้วและภารกิจนี้ก็สำเร็จคุณเดาได้มั้ยว่าเราควรเพิ่มสีไหนบนยอดของต้นไม้จำนวนตัวอักษรของสีดังกล่าวในภาษาอังกฤษจะลบ1ในแต่ละแถวถัดไปแดงเลือดหมูหรือ Scarlet ประกอบด้วยตัวอักษร7ตัวส้มหรือ Orange และเหลืองคือ Yellow มี6ตัวสีเขียว Green สีน้ำตาล Brown และสีดำ Black มี5ตัวอักษรสีเทา Gray และสีฟ้า Blue มีแค่4ตัวอักษรดังนั้นสีที่หายไปควรประกอบด้วย3ตัวอักษรเช่นสีแดงหรือ RED Redเอมี่เข้าไปที่ร้านขายฟาสต์ฟู้ดร้านโปรดของเธอเพื่อหาเฟรนช์ฟรายกินเธอเห็นคน4คนอยู่ในร้านคุณบอกได้ไหมว่าคนไหนรวยหญิงคนแรกถือกระเป๋ากุชชี่ปลอมชายคนนี้มีรอยปะชุนที่แจ็คเก็ตและผู้หญิงคนที่3มีได้โผล่ออกมาจากชุดส่วนชายคนที่4มีแกดเจ็ตราคาแพงมากมายดังนั้นเขาต้องรวยแน่ๆดูที่ไม้ขีดพวกนี้สิคุณทำให้มันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส3รูปด้วยการขยับไม้ขีดแค่4ก้านได้ไหมวิธีที่ถูกคือแบบนี้นักบัญชีบอกว่าทนายเนี่ยพี่ชายฉันเองแต่ทนายบอกว่าเขาไม่มีน้องชายสักหน่อยใครกันที่โกหกไม่มีใครโกหกนักบัญชีเป็นน้องสาวเขา